เรามาฟังกันดูครับว่าเรื่องที่พี่ออทัมไปเจอเป็นยังไงอ่ะพี่ออทัมเหตุการณ์นี้เจอกับตัวเองหรือว่ารับฟังมาครับมีทั้งหมด3พาร์ทนะครับครับเป็นเรื่องของพี่แม่บ้านป้าคนงานแล้วก็เป็นเรื่องของพี่เรื่องสุดท้ายครับครับก็คือเป็นเรื่องเล่าจากคน3คนที่เจอเหตุการณ์ในโรงงานนี้ถูกไหมฮะใช่ครับโอเคเหตุการณ์มันเป็นยังไงพี่ออทัมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าฮะได้ครับก็สวัสดีครับน้องวีแล้วก็พี่น้องชาวโพสต์สตอรี่ทุกท่านนะครับเนื่องจากว่าเพิ่งเคยเล่าครั้งแรกถ้าหากกระตุกหรือว่าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยก่อนล่วงหน้าด้วยนะครับได้เลยครับโรงงานที่พี่จะเล่าเนี่ยก็คือพี่ยังทำงานอยู่ที่นี่นะครับเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในสมุทรสาครแล้วกันนะครับครับพาร์ทแรกเนี่ยจะเป็นของเรื่องของพี่แม่บ้านพี่แม่บ้านคนนี้ครับเขาอยู่มาตั้งแต่รุ่นก่อตั้งโรงงานนะครับก็เลยจะเจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆพอสมควรครับก็มีอยู่คืนนึงนะครับเอาเล่าสถานที่บ้านพักพี่แม่บ้านก่อนบ้านพักพี่แม่บ้านเนี่ยเขาอยู่หลังโรงงานนะครับซึ่งหลังโรงงานเนี่ยก็จะเป็นเหมือนพวกป่าเปลี่ยวๆอะไรประมาณนี้แต่ว่าตรงนั้นก็มีรั้วโรงงานอยู่นิดนึงครับมีอยู่คืนนึงอะครับพี่แม่บ้านเขากำลังจะนอนแล้วพี่แม่บ้านเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงสะอื้นอยู่ใกล้ๆห้องเขาอะครับครับแต่เนื่องจากว่าพี่เขาก็ทำงานเหนื่อยอะเนาะก็เลยไม่ได้สนใจอะไรแต่ว่ามันไม่ได้มาแค่คืนเดียวพี่บอกว่ามันมาเกือบทุกคืนวันโกนแล้ววันพระครับพี่เขาก็ไม่ได้หาสาเหตุอะไรเพราะว่าแค่ทำงานบ้านทั้งในโรงงานแล้วที่ทำงานก็เหนื่อยพอแล้วก็เลยไม่คิดจะหาสาเหตุอะไรแล้วมีอยู่วันหนึ่งที่คนส่งของนะครับมาส่งของที่โรงงานใช่ไหมแล้วก็เอิญว่าเขาปวดห้องน้ำครับเขาก็ไม่ได้เข้าห้องน้ำในโรงงานเขาก็ไปขอไปถ่ายไปปลดทุกข์แถบนั้นซึ่งน่าจะอยู่ตรงกำแพงโรงงานนั่นแหละแต่ว่าไม่รู้ตรงส่วนไหนแล้วหลังจากกลับไปเนี่ยคืนนั้นน่ะเขาฝันไม่ใช่เชิงฝันดีเขาบอกว่าเขาไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งไปบอกว่ามึงไปเยี่ยวตรงหัวกูทำไมเท่านั้นล่ะครับวันรุ่งขึ้นเมื่อเขามาส่งของใหม่อีกรอบนึงอ่ะเขาก็มาเล่าให้พี่แม่บ้านฟังเขาบอกว่าเนี่ยเมื่อคืนผมเจออย่างเงี้ยผมต้องทำยังไงแม่บ้านบอกว่าถ้างั้นคงต้องไปขอเข้ามาเข้ามาไปทำไว้ตรงไหนล่ะเขาก็เลยไปขอเข้ามาแล้วก็ไปจุดไม่เชิญจุดธูปไปยกมือไหว้ขอเข้ามาอะไรประมาณนี้ครับหลังจากนั้นเขาก็ไม่เจอครับต่อไปเป็นพาร์ทที่สองป้าคนงานนะครับป้าคนงานคนนี้เขาก็เป็นรุ่นบุกเบิกของโรงงานเหมือนกันแต่ว่ามาหลังจากพี่แม่บ้านก็พอสมควรครับของป้าคนงานนะครับเขาบอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่งานเยอะครับเขาจะต้องมาแต่เช้าวันนั้นเนี่ยเขามาประมาณ4:00เพื่อมาเตรียมจัดพวกบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะครับเพราะว่าป้าเขาอยู่ส่วนตรงบรรจุภัณฑ์นะครับเขาบอกว่าวันนั้นน่ะเขาเห็นคนอ่ะมายืนตรงหน้าเขารองเท้าเนี้ยใส่กางเกงขายาวแบบเนี้ยสีเนี้ยบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยคือคนขับรถซึ่งตอน4:00ป้าเขาก็งานเร่งนะเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะนั่งแพ็คกล่องปกติอะครับครับแล้วพอ7:00 AMป้าเขาก็ออกไปทางหน้าโรงงานปรากฏว่าคนขับรถคนนั้นน่ะเพิ่งปั่นจักรยานมาตอกบัตรเองป้าก็บอกอ้าวแล้วที่ฉันเห็นน่ะคือใครครับหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องก็
มีมาอีกก็คืออันนี้น่าจะเมื่อต้นเดือนเมื่อต้นปีที่แล้วครับพอดีว่าน้องในออฟฟิศเขาเอากล้วยที่ไปถวายพระมาแจกจ่ายให้กับคนงานในโรงงานนะครับแล้วป้าเขาก็ได้รับกล้วยเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เป็นป้าคนขับรถคุณลุงคนงานคุณลุงคนขับรถป้าเขาเห็นว่าน้องที่ออฟฟิศเนี่ยเขาให้กล้วยกับคุณลุงคนขับรถแต่พอป้าเขาจะไปหาลุงคนขับรถเนี่ยปรากฏว่าไม่เจอพอเกือบเลิกงานอ่ะเขาก็เห็นว่าลุงขับรถอ่ะเพิ่งจะกลับมาจากการขับรถส่งของอ่ะครับป้าก็เลยบอกอ้าวแล้วที่ฉันเห็นคนยื่นกล้วยให้เขาคือใครอ่ะคะหลังจากนั้นอ่ะป้าคนงานเขาบอกว่ามีพี่คนงานอีกคนนึงอ่ะที่เขาเข้ามาหลังป้าอีกไม่กี่เดือนนะครับเขาบอกว่าเขาเพิ่งเจอเหตุการณ์แปลกๆแบบนี้เหมือนกันเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยเขาก็นั่งทำงานกับป้าแล้วได้ยินเสียงเครื่องจักรทำงานนะครับซึ่งข้างบนน่ะไม่มีใครมาทำงานพี่คนนั้นเขาเลยทักไปว่าวิขยันจังเลยเนาะป้าก็บอกว่าโจ๊ะๆไม่มีอะไรแล้วพี่คนงานคนนี้เขาก็เจอบ่อยพอสมควรแต่เป็นประมาณว่าเป็นเสียงเนี่ยแหละครับครับต่อไปเป็นพาที่สามก็คือพาของพี่พาของพี่เนี่ยก็เพิ่งเริ่มงานมาใหม่ๆมันจะมีอยู่วีคนึงเป็นวีคที่วันหยุดคนงานหยุดแต่ว่าพี่มาทำงานครับวันนั้นเนี่ยก็เข้าไปเช็คในโรงงานนะครับตอนนั้นเนี่ยข้างโรงงานน่ะไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมใดๆนะครับมีแต่โรงงานพี่โรงงานเดียวแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยพี่ได้ยินเสียงเครื่องจักรที่อยู่บริเวณรอบโรงงานซึ่งตอนนั้นเนี่ยพี่ก็เช็คของพี่ตามปกติพี่ก็ตอนนั้นพี่ยังไม่รู้นะว่ามีรอบโรงงานเนี่ยไม่มีโรงงานใดๆที่มีเครื่องจักรเลยพี่ก็เช็คของพี่ไปปกติแล้วพี่ก็ไปคุยกับพี่แม่บ้านว่าข้างๆโรงงานเครื่องจักรเสียงดังจังพี่เขาก็อึ้งไปเราก็ไม่พูดเราก็ไม่พูดไม่คุยอะไรเลยนะพี่ก็ทำงานพี่จนปกติจนประมาณ 2-3 เดือนกว่าพี่ก็ไปคุยกับป้าแม่ป้าคนงานบอกว่าในโรงงานนี้มีอะไรไหมเขาก็เล่าเรื่องแบบนี้ให้พี่ฟังแล้วพี่แม่บ้านเขาก็บอกว่าโอ้ยเขาเจอกันหลายคนแล้วครับบอกคุณจะมาเจอเหรอนั่นแหละครับเรื่องแปลกๆก็จบด้วยประการฉะนี้ก็คือเรื่องของพี่แม่บ้านนะครับครับอย่างใหญ่เรื่องของพี่แม่บ้านนะครับเขาบอกว่าเสียงสะอื้นที่เขาได้ยินนะครับตรงข้างหลังห้องพักพี่เขาว่าเมื่อก่อนเนี้ยเป็นแคมป์ของคนงานต่างดาวเขามีเหมือนกับว่าทำงานแล้วเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตในแคมป์นั้นนะครับครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแคมป์นั้นก็ถูกรื้อไปก็ไม่มีแคมป์ให้เห็นก็คิดว่าน่าจะเป็นวิญญาณของคนต่างดาวแถวนั้นนะครับครับที่มาร้องไห้ที่คิดว่าคงจะคิดถึงบ้านแต่ไม่สามารถกลับบ้านได้ก็ประมาณนี้ครับครับเรื่องก็จบลงโดยแค่นี้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่พี่ออทามีโอกาสได้รับฟังมาแล้วก็มีคนในออฟฟิศคนในโรงงานมีโอกาสมาเล่าเรื่องราวที่เขาได้เจอกับโรงงานของตัวเองด้วยนะฮะรวมถึงพี่แม่บ้านที่มีบ้านพักอยู่ใกล้ๆกับโรงงานขนาดไหนพี่ข้างหลังโรงงานเลยหรอข้างหลังโรงงานครับนั่นก็คือนาบริเวณเดียวกันเมื่อก่อนเนี่ยห้องใช่โซนเดียวกันแต่ว่าเขาแยกอย่างโรงงานเนี่ยเขาจะมีประตูเพื่อไปฝั่งของห้องพักใช่ไหมครับครับอยู่หลังห้องพักก็อยู่หลังโรงงานนี่แหละครับติดกันเลยก็คือต้องบอกว่าแบบนี้ว่าเหตุการณ์ที่ต่อมาอันนี้เดี๋ยวเรามาในเรื่องของที่แม่บ้านก่อนคนแรกเลยที่เจอเราให้เราฟังก็คือวันที่เขาไปฉี่นะที่บอกว่าไปฉี่ใส่หัวกูเนี่ยไปยกมือไหว้ขอขมาเขาพอรู้ไหมว่าดวงวิญญาณที่มาบอกเขาหรือมา
พูดกับเขาเนี่ยคือเป็นมีประวัติอะไรตรงนั้นบ้างไหมพี่ออทัมพอรู้มาบ้างป่ะอันนี้พี่เขาน่าจะบอกว่าน่าจะเป็นคนต่างด้าวคนนี้แล้วครับอืมก็คือผู้หญิงที่คนส่งของเขาไปเจอใช่ก็คือแต่ว่าพี่เขาว่าเขาได้ยินแค่เสียงสะพื้นไงแต่ว่าคนส่งของคนนี้ไปฉี่ไปเจอถึงบ้านเลยใช่ครับก็คือไปฉี่รถหัวเขามึงมาฉี่รถหัวกูทำไมจนต้องถึงกับขนาดว่ามาขอขมากันเลยทีเดียวนะฮะแล้วอันนี้ที่เขาบอกว่ารู้สึกจะมีพวงมาลัยติดมาด้วยถ้าจำไม่ผิดครับทีเนี้ยเรื่องเกี่ยวกับเครื่องจักรเสียงเครื่องจักรที่ทำงานแล้วเราได้ยินเนี่ยมันมีการพูดถึงเรื่องนี้กันในเวไหนบ้างว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมีคนทำงานอยู่ในรายการผลิตอะไรเคยติดค้างเครื่องเกิดอุบัติเหตุอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยมีไหมอันเนี้ยพี่ไม่สามารถหาสาเหตุได้เพราะว่าเขาบอกว่าตรงเนี้ยตั้งแต่เขาขอตั้งโรงงานมาก็ยังไม่เคยเจออะไรครับแต่ว่าพี่แม่บ้านเราก็จะได้ยินบ่อยก็พอคิดตามแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นแต่ว่าทีเนี้ยกลับกลายเป็นว่ามันไม่เคยมีประวัติของอ่ะเรียกได้ว่าคนในลายผลิตเคยเกิดอุบัติเหตุเครื่องหนีบคอเสียชีวิตเลยทำให้กลายเป็นว่าเขาต้องมานั่งทำงานอยู่อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ออทัมกับคนที่เคยเจอเหตุการณ์เนี้ยเรื่องเกี่ยวกับเสียงเครื่องจักรทำงานเองเนี่ยก็เลยไม่มีข้อมูลถูกไหมพี่ใช่ครับแต่เป็นเสียงของเครื่องจักรที่อยู่ในการทำงานในลายผลิตเนี่ยแหละที่ยังทำงานอยู่นะฮะแต่ว่าไม่ได้ดังมาจากในโรงงานพี่นะหรอมันอยู่รอบข้างๆใช่มันดังรอบข้างๆแล้วรอบๆข้างๆเราเนี่ยโรงงานอื่นอยู่ชิดขนาดไหนพี่ห่างไกลมากครับเป็นกิโลเลยเรื่องเสียงนะตอนนั้นไม่น่าจะดังมาถึงขนาดนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้พี่เพราะว่าลำพังถ้าโรงงานติดกันเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าโรงงานแม้จะอยู่กำแพงติดกันอ่ะมันก็จะมีชั้นของกำแพงที่มันกั้นอีกอ่ะตัวตึกตัวอาคารไม่พอมันมีกำแพง1มีตัวอาคาร2มีโซนอีกอ่ะข้างในที่มันซอยเข้าไปเสียงจากข้างในอ่ะถึงจะทะลุมามันก็ต้องทะลุผ่านกำแพงของโรงงานเราอีกทีนึงนะเพราะฉะนั้นน่ะวีมองว่าจริงๆอาจจะไม่ใช่เสียงโรงงานนอกหรอกวีว่าในโรงงานแล้วนั่นแหละแต่อาจจะแบบมิติคู่ขนานเมื่อวาอะไรอย่างเงี้ยเป็นจะเป็นไปได้แต่ว่ามันหาสาเหตุไม่เจอแค่นั้นเองอืมก็ถือว่าเป็นเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นในโรงงานของพี่ออทัมที่ทำงานอยู่ณปัจจุบันด้วยพี่ใช่ครับผมอยู่ที่จังหวัดและสมุทรสาครเหรอสมุทรสาครใช่ครับขอเดาเล่นๆได้ไหมแต่ไม่ต้องบอกนะว่าเป็นชื่อโรงงานอะไรนะผลิตเกี่ยวกับอาหารสดไหมไม่เลยอ๋อโอเคงั้นแสดงว่าไม่ได้อยู่ใกล้บ้านผมแสดงว่าไม่ใกล้เคียงโอเคพี่ออทัมขอบคุณมากครับที่วันนี้เอาเรื่องราวมาแบ่งปันกันในอะไรแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story